นึกนะครับเราก็สามารถสร้างความสุขได้วันนี้เราได้รับเกียรติจากอาจารย์สรเกียรติบารีนะครับเดี๋ยวจะก็เราคอยรอนะครับอาจารย์มุรินะครับวันนี้เราคุยกันขอปลาของปอนะครับก็เป็นการสร้างความสุขนะครับก็ขอเรียนเชิญนะครับมอบเวทีนี้ให้กับอาจารย์ทั้งสองท่านเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวถ้าอาจารย์อนัตมาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทั้งหลายก็จะได้รับฟังเสริมจากท่านอนัตอีกทีนะครับเดี๋ยวขอเรียนเชิญมอบเวทีให้กับอาจารย์มุริกับอาจารย์สรเกียรติเลยครับเดี๋ยวจะก็เราคอยรอนะครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนวะลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอะลีอัซซีมอะมาบาดุอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ก็ยินดีครับที่มาพบกันที่นี่อีกครั้งครับที่บ้านเพียรมานะบ้านของบางชุกรีพี่น้องของเราครับที่เปิดบ้านตอนรับพวกเราอีกครั้งหนึ่งแล้วก็พบกับผู้ใหญ่ใจดีครับพบกับบรรดาพี่น้องทั้งหลายมากมายหลายท่านด้วยกันครับวันนี้เครื่องเสียงเนี่ยคอนโทรลโดยระดับเศรษฐีพันล้านด้วยตัวเองเลยครับผมถามว่าทำไมต้องมาทำแบบนี้เขาบอกผมมีความสุขที่ได้ทำด้วยครับแล้วก็นี่นั่งยิ้มอยู่ข้างหน้าครับเศรษฐีไม่น้อยกว่าพันล้านเหมือนกันครับเจ้าของฟาร์มแพะครับผมวันนี้เอาแกะเอาแพะมาย่างให้พวกเราได้รับประทานด้วยครับผมแล้วก็อีกหลายท่านด้วยกันครับเป็นผู้ใหญ่ใจดีของพวกเราทั้งหลายครับแล้วก็เป็นที่คุ้นเคยกันครับกับสภาพบรรยากาศของความเป็นพี่น้องที่เรามาร่วมชุมนุมกันที่นี่ในวันนี้ครับหัวข้อของการพูดคุยนะครับก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาใจความในฝ่ายพี่น้องนิดนึงครับว่าวันที่9ธันวาคมครับที่ศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยวันใต้ร่มเงาอิสลามปีที่14ครับขอเรียนเชิญพี่น้องไปร่วมงานกันที่นั่นในวันนั้นเพื่อที่จะรักษาวารสารใต้ร่มอิสลามครับส่งถึงบ้านพี่น้องไว้สักฉบับหนึ่งอยากจะเห็นหนังสือแข่งกับโทรทัศน์ในยุคนี้เป็นวารสารรายเดือนครับเพียงฉบับละ35บาทเท่านั้นเองครับเชื่อว่าพี่น้องคงจะได้รับอะไรมากมายครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคอลัมน์ใหม่ที่เปิดใหม่ครับของอาจารย์มิริสเมเซนคือคอลัมน์ที่ชื่อว่าเป็นดูคือครับนั่นคืออาการตอบปัญหาครับในวารสารแล้วก็อีกหลายบทความครับที่อยากจะให้พี่น้องได้เห็นถึงคุณค่าเห็นถึงความสำคัญของการอ่านหนังสือพี่น้องเสียสละเงินของพี่น้องเพียงเล่มละเดือนละ35บาทครับ1ปีก็420บาทอยากจะฝากพี่น้องไว้ละจากสายตาที่จดจ้องอยู่หน้าจอโทรศัพท์มาสู่หนังสือสักเดือนละ1ครั้งก็เรียนเชิญพี่น้องครับทุกท่านในวันนั้นครับขออนุญาตอาจารย์มุริดนิดนึงครับว่าในวันนั้นเนี่ยครับเราจะเริ่มร่วมต้นจากละหมาดอัสซีเป็นต้นไปหลังละหมาดอัสซีครับโตตานขึ้นเวทีคุยกันใต้ร่มเงาครับกับโตตานแล้วก็ก่อนหลังมักริบครับหลังมักริบอาจารย์อดุลาติฟตำราเรียงพูดเรื่องคนสีเทาพี่น้องคงแปลกใจกับหัวข้อเรื่องนี้ว่าคนแบบไหนเป็นคนสีเทาก็ไปฟังอาจารย์อดุลาติฟตำราเรียงครับหลังมักริบส่วนหลังอิชาครับในรอบแรกครับหลังอิชาในรอบแรกจะเป็นอาจารย์มุริดครับแล้วก็อาจารย์ยูซุฟพงกาวีและมีผมครับพูดเรื่องวิถีของคนเพิ่มบุญลดบาปวิถีของคนที่จะเพิ่มบุญแล้วก็จะลดบาปเนี่ยต้องปฏิบัติตนยังไงครับก็เรียนเชิญพี่น้องไปฟังกันปิดท้ายครับกับอาจารย์บับดี้อับดุลราะห์มานหัวข้อเรื่องจะลอยหน้าเพื่อท้าทายหรือจะก้มหน้าเพื่อคว้าชัยครับจะก้มหน้าเพื่อคว้าชัยหรือจะลอยหน้าเพื่อท้าทายพี่น้องไปฟังเนื้อหาใจความจากอาจารย์บับดี้อับดุลราะห์มานที่ศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย4โมงเย็นถึง4ทุ่มครับวันเสาร์ที่9ธันวาคมครับและก่อนหน้านั้นครับวันเสาร์ที่2ครับวันเสาร์ที่2งานของ TMTV ที่ปานแหลงครับซอยอนุสรณ์39ฝากพี่น้องไว้พบปะกันที่นั่นในวันนั้นนะครับหัวข้อเรื่องในวันนี้ครับประชาชาติแห่งความสุขเนี่ยเป็นแบบไหนที่จะเป็นประชาชาติแห่งความสุขถามว่าพี่น้องอยากมีความสุขไหมผมเชื่อเหลือเกินว่าครับ 100% ทุกน้องทุกคนตอบว่าอยากมีความสุขและไอ้ความสุขแบบไหนครับที่มันจะเป็นความสุขแบบประชาชาติแบบประชาชาติตัวอย่างกินเหล้าเมายาเที่ยวเตะเฮฮาเป็นความสุขไหมก็ได้รับเสียงคำตอบจากคนที่ไม่ได้ศรัทธาว่าเป็นความสุขแต่สำหรับอิสลามไอ้แบบนั้นน่ะมันเป็นความสุขไหมแล้วถ้าไม่ใช่ล่ะไม่ใช่แล้วแบบไหนครับที่จะแสวงหาความสุขได้อยากจะเริ่มต้นตรงนี้กับอาจารย์มุริสิมเสนเชิญครับผมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวะบิฮินัสตะอีนลาฮาวละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอะลีอัซีมอะมาบะอัสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ก็บอกกับอาจารย์สริกินว่าเราก็ถ่ายทอดนะครับทั้งของมูลที่รับผ่านนะครับแล้วก็ของดินเลนเจอร์นะครับแล้วก็มีสำนักอื่นด้วยไหมฮะ
ไม่มีแล้วนะมาสองเนี่ยครับผมแล้วก็ตะกี้ลืมไปสัมพันธ์ไปนะครับว่ารายการรับฟังทีวีเนี่ยจะมีทุกวันนะครับผมตีห้าถึงเจ็ดโมงเช้าไม่เว้นเสาร์อาทิตย์ไม่เว้นนะฮะไม่เว้นวันหยุดราชการนะฮะยกเว้นว่าเขามีถ่ายทอดอะไรที่เป็นเขาเรียกอะไรเป็นเฉพาะกิจนะฮะก็นอกนั้นก็ทุกวันเลยนะครับพี่น้องละหมาดซุบโบเสร็จก็อยู่ที่จอทีวีได้เทปเหล่านี้ก็บางทีก็ถูกนำไปเปิดอะไรนั้นนะครับบางทีก็สดบ้างแห้งบ้างก็ตามภาษา ไม่ค่อยซีเรียสนะครับแต่ว่า เราอย่างน้อยก็ได้ปฏิสัมพันธ์กับพี่น้องได้พูดคุยอย่างน้อยก็มีอาคารของรัฟฟานได้เห็นอยู่ทุกวันได้เห็นอยู่ตลอดว่าเรามีการเปลี่ยนแปลงใช่ความคืบหน้าใช่ครับเดี๋ยวนิดนึงรายได้ของงานในวันนี้ทุกบาททุกสตางค์นะฮะที่พี่น้องบริจาคหรือจะได้มาจากส่วนไหนก็ตามจะหยอดกล่องหรืออะไรก็ตามเนี่ยก็จะเข้ามูลนิธิรัฟฟานหมดเลยครับเพราะนั้นพี่น้องก็สามารถที่จะบริจาคตรงนี้ได้แล้วก็จะมีของฮาดิยะอยู่ด้านหน้านะครับพี่น้องไปด้านหน้าได้เลยนะครับแล้วก็มีของฮาดิยะให้ก็มี MP3 ตอนนี้มี3ชุดนะพี่น้องก็ไปดูว่าเหลือกี่ชุดหยิบไปได้เลยนะครับจะบริจาค20บาทเท่าไหร่ก็แล้วแต่100บาท1000บาทแล้วแต่นะครับแล้วก็จะมีเสื้อของมูลนิธิที่เราจะขายนะแขนสั้นก็200บาทแขนยาว250ครับเนี่ยอย่างนี้นะครับแล้วก็มีของฮาดิยะอื่นๆพี่น้องก็มีทีมงานอยู่นะครับก็ช่วยกันนะครับครับผมเพราะฉะนั้นพี่น้องมาในงานวันนี้ก็เป็นความสุขอย่างนึงที่ได้ทําบุญที่จะบริจาคไปถนนทางขอแล้วนี่คือความสุขประการได้เลยที่จะรับนี่คือความสุขของประชาชาติครับก็อย่างเนี้ยทีนทาวมาเนี่ยก็มาให้ฟรีกินฟรีนะฮะพี่น้องก็ได้กินเลยอิ่มเลยมีบวกกับงานอากิโกะด้วยอะไรต่อมีอะไรวันนี้เป็นงานที่มีความกลมกล่อมมากแล้วก็มันมีบุญซ้อนบุญกันนะครับพี่น้องก็ได้ผสมประสานนั่นเลยอย่างนั้นเลยครับอาจารย์สวยงามมากครับสวยงามมากนี่มาถึงประเด็นของการที่เราจะเพิ่มความสุขให้กับตัวเราเองครับเป็นความสุขแบบอิสลามอ่ะมันไม่ใช่ความสุขแบบผู้ปฏิเสธครับมันจะทำยังไงให้ชีวิตของเรามีความสุขได้โดยถูกต้องโดยเป็นที่พึงพอใจขอแล้วคือหัวข้อเนี่ยผมบรรจงตั้งนะครับจังตั้งแต่สุขกันเธอเราสักครู่นี้อันนี้ตะกี้นี่มันมากนะฮะพี่น้องที่ไม่ดูเดี๋ยวไว้ไปดูย้อนหลังนะอาจารย์ผู้พักสุขกันเธอเราแล้วก็ไปของเขาได้เรื่อยนะครับแต่อันนี้มันเป็นความเป็นประชาชาติผมเคยนึกอาจารย์ครับว่าประชาชาติมุสลิมเขาสุขกันยังไงอ่ะเขาสุขกันแบบไหนผมมาตั้งคอนเซ็ปต์มางานก็ไม่มีเสียงเพลงเสียงดนตรีมันจะสุขตรงไหนเออผมแต่จำได้เชื่อไหมครับเชื่อไหมมูอัลลัฟเกือบทั้งหมดเนี่ยพูดว่าผมชอบงานแบบไม่มีเสียงเพลงเสียงดนตรีเนี่ยเขากับทั้งเขาอยู่กับบรรยากาศของเสียงเพลงเสียงดนตรีมาก่อนใช่แต่พองานมาพอเข้าสู่อิสลามแล้วก็มางานแบบอิสลามเนี่ยเขากลับเป็นว่าเออชอบไม่มีเมาไม่มีเมาไม่มีเสียงเพลงเสียงดนตรีนี่จังหวัดสตูลนะครับเป็นสเขาเรียกสหอนะเขาก็มาดูแลเป็นตำรวจที่มาดูแลงานปรากฏว่างานนั้นคนเยอะมากงานบรรยายแกก็งงเพราะแกโบกรถซะจนแบบว่าเมื่อยตุ้มอ่ะแกก็เลยเดินเข้ามาดูก็ปรากฏว่ามันมีไมค์แค่ตัวเดียวแล้วคนก็นั่งกันเป็นพันแกก็เลยถามคนบอกนี่มันไม่มีดนตรีเลยเหรอเพราะเขาเนี่ยจะไปโบกรถให้กับงานที่มีร้องนักเพลงร้องลูกทุ่งอะไรเต็มไปหมดต้องใช้เครื่องดนตรีใช้หางเครื่องแต่ของมุสลิมเนี่ยแค่ไมค์ตัวเดียวแต่ปรากฏว่าคนนี่ล้นหลามมากแกก็ถามว่าแกเข้ามาดูเองว่าเอ้าไม่มีอะไรเลยนี่คือความประทับใจของคนที่ไม่ใช่มุสลิมทำได้ไงทำได้ยังไงความสุขของประชาชาตินี้เนี่ยนะครับอาจารย์ครับเป็นความสุขที่ในข้อแรกเลยที่ผมคิดก็คือเป็นความสุขที่เราให้คนอื่นครับเมื่อใดก็ตามที่เราให้กับคนอื่นบรรสุขความสุขจะบรรเจิดแพ้ตัวเท่าไหร่ผมไม่รู้นะแต่ให้ไม่ใช่ให้อย่างเดียวนะอ้าวฉันแพะมาแล้วฉันก็กลับเปล่าเชือดให้ด้วย มาย่างให้ด้วยเฮ้ยนี่มันให้อย่างเดียวแล้วก็มีความสุขอะแปลกไอ้คนให้แทนที่จะเสียดายเออมันนั่งเฮ้ยโหมันหมดไปเท่าไหร่เนี่ยฉะนั้นประชาชาติที่มีความสุขเนี่ยประชาชาติแบบไหนก็คือประชาชาติที่ให้ครับให้โดยไม่ต้องหวังอะไรที่กลับมาณที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นนบีบอกงี้ครับว่าใครรุ่นนาสคนที่ดีที่สุด
ในหมู่ประชาชาติในหมู่มนุษย์อัมฟาฮุมลินาสคือคนที่ทำประโยชน์ให้กับคนอื่นมากที่สุดครับนบีไม่ได้บอกว่าด็อกเตอร์มุสลิมสอวอมุสลิมนักธุรกิจมุสลิมนะแต่นบีบอกว่าคนที่ดีที่สุดในหมู่พวกเราก็คือคนที่ทำประโยชน์ให้กับคนอื่นเชื่อไหมอาจารย์ผมพูดแบบไม่อายนะพอได้อ่านฮะดีษบทนี้ผมไม่เคยดูถูกดูแคลนคือก่อนหน้านี้ก็ไม่เคยดูถูกแต่มองข้ามแต่ตอนนี้ผมไม่ได้มองข้ามคนล้างจานในงานสุราเนี่ยคนเก็บขยะเก็บจานไปให้แม่ไปให้บรรดาทีมงานคนที่ล้างอีกแล้วก็จะมีอีกกลุ่มนึงยกถ้วยจานที่สะอาดเนี่ยไปไว้ตามร้านอาหารเพื่อที่ขายของในงานสุราเรากลับกลายเป็นว่าคนเหล่านี้เราถือว่าเขาต่ำต้อยนะเราก็จะมองแค่โต๊ะครูบรรยายอย่างเดียวแต่คนเหล่านี้กับถ้าเขามีความบริสุทธิ์อัมฟาฮุมลินนาสที่ได้บริการคนอื่นทัศนะของอิสลามถือว่าเขาเป็นคนที่ดียิ่งในหมู่พวกเราผมว่าไม่ควรมองข้ามคนเหล่านี้น่าจะเป็นความยิ่งใหญ่ที่สุดได้ซ้ำเหมือนกับโต๊ะเสี้ยที่คอยกวาดมัสยิดที่เขาทุ่มเทหรือคนหนึ่งที่ไปงานมัสยิดงานสุราหรืองานอะไรช่วยเหลือตลอดสังเกตไหมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับมัสยิดนั่นเลยแต่ฉันไปเสิร์ฟชาฉันไปเสิร์ฟชีสฉันไปยกเก้าอี้ยกโต๊ะไม่มีส่วนร่วมอะไรเลยแต่ฉันไปช่วยอยากให้คนประเภทนี้มีความสุขเมื่อมีความสุขมากด้วยแล้วที่สำคัญคือสิ่งที่เขาทำโดยไม่มีคนอื่นมองนะอาจารย์ไม่ต้องมีกล้องมาถ่ายนะไม่ต้องมีใครมาสัมภาษณ์นะแต่เขาทำด้วยกับความรู้สึกว่าเขาอยากจะทำเขาอยากจะให้กับสังคมนี้สุดท้ายเขาอยากจะทำงานศาสนาแต่เขาไม่มีความรู้สตังก็ไม่มีแรงเนี่ยแหละทำข้าวหมกได้ก็ทำปิ้งย่างได้ฉันก็ปิ้งเอ้าแกก็เอาไปช่วยกันแล้วสังคมมันเป็นสังคมที่มีความสุขก็คือทุกคนมาให้อะครับคนที่จะทำแบบนี้ได้เนี่ยต้องเป็นคนที่มีหัวใจผูกพันต่อแล้วครับเพราะเขาทำเนี่ยเขาไม่ได้หวังความตอบแทนจากใครครับเขาหวังจากแล้วเพราะนั้นถ้าเกิดเขาไม่ผูกพันต่อแล้วเนี่ยเงินที่เขาจะควักออกไปแต่ละบาทเนี่ยเขาจะเสียดายใช่ไม่กล้าควักไม่กล้าให้เคยเห็นไหมควักออกมาแล้วเนี่ยกรีดนะฮะแล้วก็เอาแบงค์หยิบแบงค์พันก็ผ่านแบงค์500ก็ผ่านแบงค์100ยัง20แบบเก่าๆแล้วหยอดคือเข้าใจแต่ว่าทำไมต้องขนาดนั้นมันไม่ต้องถึงขนาดนั้นรอคือเราถ้าเป็นมือบนเหมือนกับที่ซอฮาบะห์เนี่ยขอโทษนะอาจารย์ซอฮาบะห์เนี่ยเวลาเขาจะให้สตางค์คนจนเนี่ยเขาจะยื่นอย่างนี้นะครับเขาจะหงายขึ้นอย่างนี้เพื่อให้คนจนเนี่ยมีโอกาสได้มีข้างบนนี่ซอฮาบะห์ซอฮาบะห์ให้ถึงขนาดนี้อาจารย์เวลาเราจับมือใครก็ตามเนี่ยนบีสั่งบอกว่าให้ปล่อยมือที่หลังเพราะได้ผลบุญมากกว่าดีกว่าแต่ซอฮาบะห์เวลาจับมือกับซอฮาบะห์ด้วยกันชิงปล่อยมือก่อนเพราะให้อีกฝ่ายหนึ่งได้ผลบุญมากกว่าเขาเสียสละนี่คือความเสียสละนี่คือประชาชาติที่ให้ไงและเป็นประชาชาติที่มีความสุขที่สุดเป็นประชาชาติที่ยิ้มแย้มแจ่มใสมากที่สุดและเป็นประชาชาติที่ไม่เคยคิดว่าตัวเองตกต่ำเลยโอ้โหนะมองเห็นภาพเลยแบบคนที่ผูกพันต่อเราเขาก้าทำได้ทุกอย่างถูกต้องแม้แต่การเสียสละความสุขส่วนตัวของตัวเองนะเพื่อให้คนอื่นมีความสุขถูกต้องก็ยอมที่จะทำมันต้องอาศัยการสุขงอมอย่างที่อาจารย์บอกว่าต้องมีอีหม่านผมว่าอีหม่านที่เขาได้รับมาไม่ต้องถูกบ่มเพาะมาหลายปีหรอกเพียงแค่เขาจุดอะไรประกายสักอย่างหนึ่งเหมือนมูอัลลัฟที่เข้าอิสลามอะไรมาสะกิดเขาอย่างหนึ่งเขาก็โผล่เข้าไปกอดเลยโดยที่เขาไม่ได้สนใจว่าพ่อแม่จะติ่งไหมจะว่าไหมใช่ไหมใช่ไหมครับแต่เขากระโจนเข้าไปเลยเพราะอะไรมันมีมุมหนึ่งเหลือบหนึ่งที่เขาคิดว่านี่คือใช่แล้วมันเป็นความสุขมหาศาลที่เขามีเขาซอบะจะกินอินทผาลัมดีดอินทผาลัมทิ้นเพียงเพราะอาจารย์ก็ยกบ่อยๆอยากได้สวรรค์ดีดทิ้งเฮ้ยกินก่อนก็ได้ไม่เสียเวลากับดุนยาแล้วแต่กินก่อนก็ได้ไม่กินดีดทิ้งอ้าวทำไมแปลสวรรค์รู้ว่าไปตายนะไปตายจะไปเพื่อที่จะเอาสวรรค์ใช่เพราะต้องการคือนี่คือหัวใจที่ผูกพันต่อแล้วถูกต้องครับครับมีซอฮาบียะคนหนึ่งมหานบีฉันเนี่ยเป็นคน
อะไรโรคลมบ้าหมูครับนบีจ๋าท่านจงขอดุอาต่ออัลเลาะห์ให้ฉันหายป่วยจากโรคนบีสวนกลับเลยนะนบีไม่มีรอยต่อเลยนะนบีบอกว่าลักกิญันนะสำหรับเธอจะได้สวรรค์ถ้าหากว่าเธออดทนต่อโรคนี้ซอฮาบียะคนนี้บอกว่ารอซูลนี่ผมพูดแล้วขนลุกรอซูลไม่ขอให้โรคนี้หายละเพราะฉันจะอยากได้สวรรค์แต่ขอดุอาต่ออัลลอฮ์ได้ไหมเวลาฉันเป็นโรคลมบ้าหมูเนี่ยอย่าให้ผ้ามันเปิดเอาร้องอย่าให้มันปกปิดความอายแค่นั้นพอยะดูรายงานนบีบอกซอฮาบะห์บอกนบีขอดุอาให้เลยขอดุอาไม่ให้ผ้าเปิดเวลาเป็นโรคกิ้งลมบ้าหมูนี่คืออีหม่านของซอฮาบะห์ที่ไม่ยอมจะหายจากโรคเพราะเนื่องจากว่าได้ภาคผลบุญถูกทดสอบเรื่องนี้แล้วก็ตัวเองจะได้เป็นเหตุให้ตัวเองได้เข้าสวรรค์ผมว่าไม่มีอะไรยิ่งใหญ่กว่านี้ต้องทบทวนตัวเราแล้วใช่เพราะเจ็บป่วยวันนี้บางทีแค่เพียงนิดเดียวแต่ว่าโอ้โหทนไม่ไหวแต่เรารักษาได้แต่เราอดทนเนี่ยก็นบีบอกว่าบาลาอะซอมบาลาการทดสอบที่ยิ่งใหญ่มันมาพร้อมกับอะซอมุนยะซาการตอบแทนที่ใหญ่ยิ่งทดสอบเยอะเท่าไหร่ผลบุญมหาศาลอย่าบ่นนะครับเข้าโรงพยาบาลแล้วมาคลินิกแล้วล้มผมจะพูดล้มหรือล่มก็ไม่รู้นะฮะมันก็เลยหลายอย่างก็มีหลายลีลาเนาะนะล้มบ้างครับก็ให้เห็นว่าบททดสอบย่อมเกิดขึ้นกับทุกคนโดยเฉพาะอย่างนี้ผู้ที่ศรัทธาครับอย่างนบีเนี่ยสูงสุดของความเป็นผู้ศรัทธาแล้วแต่นบีเจอบททดสอบอย่างหนักสิ่งที่นบีให้นี่อาจารย์คิดดูนะว่าที่ต่ออิฟเนี่ยในฮะดีษว่าดอรอบาหูนบีถูกตีถูกขว้างจนกระทั่งดัมมูหูเลือดของนบีเนี่ยไหลคือผมก็สังเกตดูว่าแผลจากศีรษะเนี่ยมันจะใหญ่ขนาดไหนที่เลือดมาอาบหน้า มันต้องใหญ่พอสมควรก็ปรากฏว่ามาเลกาที่ดูแลภูเขาเนี่ยบอกว่ามุฮัมมัดขอดุอาต่ออัลลอฮ์สิฉันจะเอาภูเขาเนี่ยไปภาษาโบราณเนี่ยไปขนีบเลยนะไปหนีบชาวเมืองตออิฟนบีบอกว่านบีขอดุอาอัลลอฮุมมากฟิรลิกาวมีโออัลลอฮ์ขอพระองค์อัลลอฮ์ทรงอภัยโทษให้แก่กลุ่มชนของฉันด้วยเถิดเฮ้ยอาจารย์โดนตีหัวโดนเตะล้มเข้าไว้ยาอัลลอฮ์อภัยโทษให้เขาหาเหตุฟะอินนะฮุมลายะละมูนเพราะพวกเขาไม่รู้ด้วยกับขีดเส้นใต้เนี่ยอาจารย์คิดดูว่าเราจะเป็นผู้ให้ขนาดไหนเรากับนบีเนี่ยนบีให้ขนาดนี้กับเราเนี่ยรถปาดหน้าเราก็ยอมไม่ได้แล้วใช่ไหมขาดทอนตังขาดไปบาทเดียวโอ้โหชี้หน้าด่าแม่ค้าแพ้ใครไม่เป็นแพ้ใครไม่ได้ยอมใครไม่ได้ไม่ได้แต่ด้วยอิสลามก็นี่ไงด้วยอิสลามสอนให้เราเป็นคนที่เสียสละสอนให้เราเป็นผู้ที่อภัยนะด้วยอิสลามแล้วก็สอนให้เราอดทนสามคำนี้มันอยู่ในอิสลามยัดนิดนึงนะอาจารย์ต้อนรับคุณฮุเซงนะคุณฮุเซงมูมิงนะได้ครับครับดีครับพี่น้องเราหลากหลายในวันนี้ต่ออาจารย์ครับผมก็คือเราเรียบเรียงเรื่องมาเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องที่มันเกิดอยู่ในอิสลามมันมีอยู่ในอิสลามมันขึ้นอยู่กับผู้ศรัทธาต่ออิสลามอ่ะแล้วนี่อาซานมักริบเหรอแล้วกิ๊บมาเสียงอะไรหูแว่วฮะนี่ไงอ๋อเขาสอบอาซานเลยสอบเขาสอบอ๋อแล้วอ๋อครับนึกว่าละหมาดอะไรนะรู้สึกของเรามีแค่5เวลานะไอ้เวลานี้ไม่เคยละหมาดอ่ะต่อครับครับผมเอาแซวเล่นนะก็อยากให้พี่น้องฟังไปแล้วก็คิดทบทวนตัวเองไปด้วยว่าวันนี้เราอยู่ในระดับไหนยกตัวอย่างเรื่องในการบริษัทในสมัยที่3คนที่ร่วมรบอยู่ต่อสู้กับสงครามโรมันต่อสู้กับโรมันก็อิคติมะซูไฮแล้วก็ฮาริสครับครับรบกันข้ามวันข้ามคืนเนี่ยหิวหน้าขนาดหนักหิวหน้าขนาดหนักเพราะฉะนั้นเวลาที่ไปเจอศัตรูต่อสู้กับศัตรูจนกระทั่งเกิดแผลแล้วล้มลงเนี่ยครับนาทีนั้นคือชีวิตที่รอดกับน้ำที่จะหยด
เข้าป่าสักอึกนึงแต่ปรากฏว่าขณะที่เสบียงแพทย์สนามเนี่ยครับหรือว่าครับผู้ช่วยเหลือเนี่ยเอาน้ำมาให้เนี่ยจำได้ขณะว่าน้ำจะกระโดดเข้าป่าอยู่แล้วเนี่ยเห็นคนข้างที่เขาบาดเจ็บสาหัสมากกว่าบอกให้เอาน้ำไปให้อีกคนนั้นก่อนเขาจะยอมเสียสละได้ขณะที่เอาน้ำไปถึงคนอีกคนที่สองเนี่ยคนนั้นน่ะเห็นเพื่อนอีกคนนึงกำลังเพ้อหาน้ำอยู่ยอมที่จะเสียสละน้ำที่กำลังจะเข้าปากตัวเองเนี่ยยอมที่จะให้ไปหาเพื่อนอีกคนนึงเพื่อให้เขาได้น้ำก่อนปรากฏว่าพอไปถึงคนที่สามเขาเสียชีวิตลงเป็นคนแรกก็ย้อนกลับมาหาคนที่สองคนที่สองก็เพื่อนจะหมดลมหายใจไปสุดท้ายอ่ะสุดท้ายตัวเองคนแรกก็ไม่ได้กินน้ำด้วยนี่คือความเสียสละนี่แหละให้นี่คือความเสียสละว่าแม้วันนาทีนั้นเนี่ยตัวเองอยากจะกระหายน้ำขนาดไหนแต่ว่าเพื่อพี่น้องที่สู้ร่วมรบในสงครามยอมเสียสละคือนี่แหละผมถึงบอกว่าพลังแห่งการที่เราให้เนี่ยมันเป็นพลังของประชาชาติที่มีความสุขเนี่ยเขามีความสุขที่จะให้ก่อนมีความสุขที่จะเสียสละก่อนมีความสุขที่จะเป็นมือบนโดยไม่คำนึงว่าเราจะเป็นยังไงอันนี้เขาเรียกว่าเป็นการให้ที่สูงสุดนะเป็นการให้ที่สูงสุดซึ่งเราต้องอาศัยการบ่มเพาะอาศัยการขัดเกลากันอย่างมากมายนะไม่ใช่ว่าทำกันแบบโอ้โหง่ายๆนะครับอันนี้เรื่องที่ยิ่งใหญ่มากนะครับในสังคมของคนทั่วไปเนี่ยมักจะมองว่าคนรวยจะมีความสุขครับมักจะมองไม่ถ้าคนรวยมีรวยแต่ไม่ให้ก็ไม่สุขนะครับถูกต้องครับถามว่าคนรวยนะครับเวลาที่ทุจริตคอร์รัปชันโกงเข้ามาเนี่ยแม้แผ่นดินไม่มีที่จะอยู่มีความสุขไหมคนรวยที่เข้าห้อง ICU เนี่ยเอาเงินซื้อความสุขให้กับตัวเองได้ไหมมันก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นนบีบอกว่าไอ้การมีทรัพย์สมบัติมากเนี่ยไม่ใช่ความร่ำรวยแต่ความร่ำรวยมันอยู่ที่หัวใจครับมันอยู่ที่หัวใจนั่นหมายความว่าหัวใจของคนที่มีคุณธรรมมีศีลธรรมมีศาสนามีอีมานเนี่ยมันจะมีความสุขถึงแม้ว่าจะจนแต่ก็มีความสุขมากกว่าคนที่รวยเพราะความรวยไม่ใช่ความร่ำรวยนั่นเป็นคืออิสลามเนี่ยมีความเป็นกลมกล่อมนะอาจารย์วันนี้ผมสอนที่ศิลปะนะผมก็เลยยกฮะดีษมาบอกว่าคนรวยเนี่ยจะเข้าสวรรค์ช้ากว่าคนรวยคนจนเนี่ยตั้ง500ปีก็คนจนเนี่ยเข้าสวรรค์เร็วอ่ะเพราะเนื่องจากว่าตัวเองถูกสอบสวนเนี่ยเร็วตู้เย็นจะมีอะไรกินหาเช้ากินข้ามเงินเก็บก็ไม่มีจะมาสอบสวนอะไรแป๊บเดียวแต่คนรวยอ่ะสตังค์กว่าจะได้มาอย่างไรมายังไงจ่ายไปทางไหนซะกาตไหมซะดะเกาะไหมช่วยเหลือคนที่อยู่ข้างล่างไหมมือเป็นมือบนไหมนี่ถูกถามฉะนั้นผมเข้าใจเลยทำไมคนในอดีตที่ดินร้อยไร่เนี่ยเขาก็ยังวากัฟให้ได้ผมเข้าใจในความเป็นมุมนี้วันนั้นมีโอกาสไปกินที่ร้านสู้แค่หมดเลยรถผ่านมานิดนึงที่แรกแกก็ไม่รู้จักผมนะแต่หลังแกก็มารู้ที่หลังไม่รู้ใครไปกระซิบบอกก็เลยคุยกับแกแกบอกผมบอกทำไมถึงชื่อว่าสู้แค่รวยเขาบอกว่าตอนนั้นเนี่ยญาติแกเอาที่ของแกเนี่ยไปเข้าธนาคารแล้วก็ดอกเบี้ยบานเบอร์เลยสุดท้ายเขาแม่เขาสั่งว่ายังไงก็ขายทิ้งไม่ได้เขาก็เลยต้องรับภาระหนี้4 ล้านบาทครับโอ้จันก็เลยนั่งคุยกับสามีเพราะว่าคู่นี้เป็นคู่ที่ถูกคู่มากจะไม่ยุ่งกับดอกเบี้ยแกก็ไม่ได้ยุ่งหรอกแต่ว่าคนอื่นทำให้แกต้องยุ่งแกก็เลยบอกว่าเขาจะไม่ยุ่งกับดอกเบี้ยแต่จะทำยังไงช่วงนั้นฟองสบู่แตก40ก็ปรากฏว่าทำอาหารขายสู้แค่หมดนี่ครับนี่ชื่อเต็มสู้แค่หมดสู้แค่หมดก็เลยแค่สู้แค่หมดอ๋อดร.นัทมาพอดีนะครับนะอันนี้การเชิญนะครับทำเป็นคุณครับการเชิญครับทีมงานขอน้ำหน่อยได้ไหมครับนะฮะตะกี้ซอฮาบะเขาก็ให้ไม่ได้ให้น้ำนะต้อนรับอาจารย์ดร.นัทอมาตยกุลนะนี่มีไม่กี่ครั้งที่ร่วมเสวนาด้วยกันเป็นเกียรติอย่างยิ่งยวดนะฮะผมคุยเยอะแล้วเดี๋ยวให้ดร.นัทคุยเยอะๆบ้างอาจารย์ครับอาจารย์ครับหัวข้อของการพูดคุยในวันนี้ประชาชาติแห่งความสุขครับไอ้แบบไหนครับมันจะเป็นความสุขแห่งประชาชาติประชาชาติในที่นี้คือประชาชาติแห่ง
แห่งนบีนะครับผมประชาชาติแห่งอิสลามเนี่ยครับอยากจะได้เทคนิคจากอาจารย์นิดนึงว่าชีวิตของคนเราทุกคนต้องการมีความสุขทั้งนั้นแหละแต่ว่าไอ้แบบไหนครับในอิสลามที่จะถือว่าเป็นความสุขก็เลยอยากให้อาจารย์ได้ฝากข้อคิดนำเสนอตรงนี้เชิญเลยครับผมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอินนัลฮัมดุลิลลาฮิวะกะฟาอัมมาบะอ์ดุอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุครับขอบคุณท่านอาจารย์ซอดิกีนนะครับแล้วก็ท่านอาจารย์มุรีธิมาเสนครับที่ได้ร่วมกันคุยนะจะให้เป็นประโยชน์ว่าเราจะมีความสุขได้อย่างไรนะครับอย่างที่คำถามที่ตั้งมาเพราะว่าในปัจจุบันนี้ชีวิตของคนรุ่นใหม่เนี่ยแม้จะมีความสะดวกสบายมีเทคโนโลยีอะไรต่างๆสมัยผมเป็นนักเรียนอินเดียเนี่ยกว่าจะได้ตังค์เนี่ยเอาอาจารย์ด้วยเช่นเดียวกันนะกว่าจะได้สตังค์เนี่ยโอ้ยกมือถามบาบูไปรษณีย์เนี่ยนะผมนี่ถ้ามันสุกถ้ามันสุกถามว่ามีจดหมายไหมถ้าเขาในไม่มีอันนี้ก็อินาลินลาเพราะต้องรอไปวันจันทร์หลังซูโฮสเนี่ยต้องไปดูอีกทีว่าจะมีไหมเพราะฉะนั้นกว่าจะเงินจะส่งมาได้เนี่ยแม้ทางบ้านได้รับจดหมายแล้วว่าเราไม่มีสตังค์กว่าเขาจะส่งมาได้นี่ก็สองอาทิตย์กว่าจะไปซื้อดราฟที่ธนาคารเช็คเงินสดว่าจะส่งมาอาจารย์พูดนี่เหมือนกับว่ารอสตังค์นี่เหมือนกับรอความสุขไม่พูดถึงความสะดวกความสะดวกเพราะคนที่ไม่ต้องวางไมค์เดี๋ยวจะคุยคนในปัจจุบันนี่คนในปัจจุบันเนี่ยนักเรียนไทยต่างประเทศแค่ส่งไลน์ไปบอกตังหมดแล้วทั้งบ้านก็มีแอปโอนมาเลยเพราะว่าเหมือนยินเอาไปส่งครึ่งนาทีตังก็ไปถึงลักเนาตังก็ไปถึงไคโรถูกไหมเพราะฉะนั้นแต่ในท่ามกลางชีวิตปัจจุบันไม่ได้มีความสุขนะเหมือนนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเนี่ยนักศึกษาแพทย์วันก่อนฆ่าตัวตายครับตกลงเราเนี่ยเรียนซ่อมแล้วซ่อมอีกก็อยู่ทุกวันนี้ยังไม่ฆ่าตัวตายก็จะเป็นเสียงยังได้พบว่าปัญหาของความสุขเนี่ยจึงอยู่ที่วิธีการที่ลูกหลานอาดัมอะลัยฮิสสลามเนี่ยมองครับผมครับผมแต่ลูกหลานอาดัมอะลัยฮิสสลามเนี่ยจะมองว่าอะไรสุขและทุกข์เนี่ยจึงต้องผ่านไม่เฉพาะอีหม่านอย่างเดียวนะอีหม่านอย่างเดียวก็ไม่พอต้องผ่านการตัรบียะห์การฝึกฝนถ้าคนเรานี่ไม่มีการฝึกฝนก็เหมือนกับเรามีเครื่องแกงหมดเลยหม้อหุงข้าวไฟฟ้ามีเครื่องแกงกระทะเกาหลีแพงๆอะไรเงี้ยนะมีทุกอย่างหมดเลยแล้วก็มีเครื่องแกงหมดแต่ไม่เคยหั่นไม่เคยหั่นแล้วก็จะใส่อะไรเท่าไหร่ยังไม่ถูกเพราะฉะนั้นก็ไม่มีความสุขกินก็ไม่อร่อย ผมคิดว่าแม้เราจะมีความรู้ในศาสนามีนู่นมีนี่อะไรต่างๆเนี่ยแต่ตัรบียะห์เทรนนิ่งเป็นสิ่งสำคัญเพราะฉะนั้นจึงเป็นภารกิจของเรานะครับอาจารย์ที่อาจารย์ทำมาตลอดเนี่ยหนังสือทั้งอะไรต่างๆอาจารย์ครับที่ทำมูลนิธิมาก็เพื่อที่จะฝึกฝนตัรบียะห์เพื่อที่จะจัดกรอบเพื่อที่จะให้แก่พวกเราก็นี่ทำให้เพื่อให้อาจารย์มองเห็นว่าสุขควรจะเป็นยังไงอาจารย์เริ่มจากหนึ่งวิธีคิดมองว่าไอ้แบบไหนมันใช่หรือไม่ใช่ใช่ครับเพราะว่าในสังคมของเราเอาแค่ประเทศไทยก็พอไม่ได้หมายความมุสลิมเรียนหนังสือเก่งอะไรเพราะว่าถ้าไปดูในโรงเรียนระดับแนวหน้าเนี่ยครับมีมุสลิมกี่คนส่วนใหญ่ที่ได้ตามพื้นที่ก็ได้จากโควต้านำทุนยาวได้จากโควต้าเพราะว่าคุณเป็นอะไรตรงนี้โรงเรียนก็พอก็เอาแค่ถูกไหมแต่ว่าที่จะได้จริงๆเอาแค่มหาวิทยาลัยดีกว่ามหาวิทยาลัยชั้นนำเนี่ยที่มุสลิมเข้าไปเนี่ยก็เก่งๆก็มีแต่เมื่อไปเทียบอัตราส่วนกับคนที่เป็นพี่น้องที่เป็นเชื้อสายมอญเชื้อสายไทยทรงดำเชื้อสายลาวโซ่งอะไรเนี่ยสัดส่วนเรามีน้อยมากครับทั้งๆที่เราก็คุยเสมอว่าเรามีกี่ล้านคนอะไรอย่างนี้เป็นต้นนั่นหมายถึงว่าคนอื่นที่เขาเก่งๆเยอะแต่ความเก่งไม่ได้ช่วยให้คนรู้จักว่าอะไรสุขและทุกข์เสมอไปสุขและทุกข์จึงเป็นอะไรที่อยู่นอกฟิสิกส์เคมีตรีโกณหรือว่าแคลคูลัสยากๆซับซ้อนครับนี่คืออาจารย์กำลังจะบอกว่าที่จริงเขามีปัญญาในการที่จะเรียนในการที่จะศึกษาแต่เขาไม่ใช่ปัญญาแห่งอิสลามไม่ใช่ปัญญาแห่งการแยกแยะถ้าอิสลามเป็นความหมายสากลเพราะฉะนั้นเพื่อให้คนทุกคนเข้าใจคือปัญญาที่มองภาษาธรรมะในเมืองไทยเรียก
ดวงตาไม่เห็นธรรมะไม่เห็นธรรมและในกุรอานก็บอกไงด้วยเหตุนี้เราจึงอันบัสุรบักระจึงทำให้ดวงตาเขามีม่านบังอยู่นี่ไงสิ่งนี้เป็นสากลตรงกันเพราะฉะนั้นเหมือนกับบทกวีอาหรับนะครับก็อยู่เมืองไทยนานไม่ได้ไม่ใช่ถ้าเป็นอินเดียก็จำเลยอยู่เมืองไทยนานบรรยายหลายเรื่องนะบรรยายเรื่องนู้นเรื่องนี้บ้างก็กวีอาหรับบอกว่าอินนีบะไลตุบิอัรบะอินมาซัลละตุตัวฉันเนี่ยถูกบาลาถูกทดสอบที่เกิดมาในโลกนี้แล้วถูกทดสอบด้วยสิ่ง4อย่างซึ่งสิ่ง4อย่างเนี่ยเข้ามาครอบงำฉันอิลลาลีอัจลินชะกอวะตีวัยนาอีซึ่งทำให้ฉันเนี่ยจะได้รับฮิดายะห์ทางนำได้รับแสงสว่างได้รับสุขได้รับทุกข์ก็4ตัวนี่แหละ4ตัวนั้นก็คืออิบลีสอิบลีส1ละวัดดุนยาโลกนี่คือ2นะครับมา1โลก2วันนับสุนอัตตาตัวตนวันฮาวากิเลสตัณหาอารมณ์มัน4อย่างคืออิบลิสคือมาร2ก็คือดุนยาอิบลิสมารก็ชุดล่อลวงเราให้ทำนู่นทำนี่ใช่ไหมที่ออกนอกชะรีอะห์ออกนอกแบบส่วนดุนยาก็คือโอ้จะต้องเปลี่ยนมีแอปใหม่ๆอะไรต่างแต่ถ้ามาทำรายการเผยแพร่อิสลามก็ไม่เป็นไรนะหรือทำมาหากินก็ไม่เป็นไรใช่ไหมแต่ว่าบางทีเราก็อยู่วุ่นอยู่กับดุนยาเนี่ยจะต้องมีสิ่งนู้นมีสิ่งนี้นี่เป็นต้นบางคนไม่กล้าเอามือถือออกมาเขาบอกว่ามือถือรุ่นคุณป้าอย่างเป็นต้นใช่ไหมครับก็ดิดุนยาว่านับซูและนับซูนี่แหละได้ทำลายความสุขของมัคคโลกอ่ะใช่มัคคโลกดีกว่าไม่ใช่คนอย่างเดียวทำลายความสุขมัคคโลกมาตั้งแต่อัลตาลาสร้างดุนยามาเพราะว่าอิบลิสเนี่ยเคยอยู่กับมลาอิกะเคยอยู่กับมลาอิกะอยู่บนฟากฟ้าใช่เสวยสุขแต่เพราะนับซูเนี่ยทำให้อิบลิสถึงการพินาศสูญสิ้นความสุขนะครับแล้วก็ฮาวาคือกิเลสตัณหาเพราะฉะนั้นผมคิดว่าสี่สิ่งเนี่ยทำให้คนในโลกนี้ไม่รู้จักว่าสุขควรจะเป็นอะไรเพราะฉะนั้นบางทีน่าเสียดายนักศึกษาที่มีอนาคตดีๆอนาคตดีนะครับไม่ต้องดีอนาคตที่ดีแต่ต้องจบชีวิตตัวเองยังไม่รู้ว่าความสุขคืออะไรเนี่ยแล้วบางทีความสุขอยู่ที่บางทีไม่ต้องแข่งขันมากแต่สิ่งที่ควรจะแข่งขันคืออะไรวันนี้ก็เมื่อก่อนซูฮุดนี่ก็เพิ่งจะสอนว่าสิ่งที่ควรจะแข่งขันก็คือแข่งขันนำตัวเองเข้าไปใกล้ตักวาครับผมอันนี้เป็นคนทั่วไปเนี่ยในหมู่เกมในหมู่บ้านในบริษัทในชุมชนเนี่ยเราแข่งขันว่าให้เราเข้าไปใกล้ตักวามากกว่าคนอื่นแต่ทุกวันนี้คือคนในสังคมเนี่ยไม่ได้แข่งขันที่จะเอาตัวเองไปใกล้ตักวาแต่แข่งขันที่จะเอาตัวเองไปเนี่ยใกล้อิบลิส1และ2ดุนยา3นับซูคืออัตตา4ฮาวาเพราะฉะนั้นอัลกวีอาหรับจึงบอกว่าไกฟัลคลาสไกฟัลคลาสวะกุลลูฮุมอาดาอีเอ๊ะฉันจะเอาตัวรอดจาก4สิ่งนี้ยังไงโดยที่4สิ่งเนี่ยเป็นอริเป็นศัตรูที่แท้จริงของฉันเลยทีเดียวครับครับผมจําได้ครับดร.นั้นเนี่ยยกบทกลอนนะครับแต่มันเป็นบทกลอนที่สอนใจแบบนะคือกวีอาหรับเนี่ยเค้าจะมีแบบนี้เยอะฮะแล้วก็เวลาคือที่แรกผมไปอินเดียผมทําไมต้องมีกวีก่อนเริ่มงานนะก่อนเริ่มงานใช่เพราะว่าในบ้านเราไม่มีส่งเสริมให้อ่านกวีของเรามีบัตรนันพญาพิเภกยักษ์ศรีมามีแบบนี้แต่กวีที่มันสอนใจกวีที่มันเป็นวิถีชีวิตเนี่ยกับกลายเป็นว่าเพลนของอาหรับนี่มหาศาลคนอินเดียนี่ชอบมากคือคนที่จะกันกองบทกวีออกมาแบบนี้นั่นมีคนที่เขาผูกพันอยู่กับศาสนามันก็เขียนบทกวีแบบนี้แม้บางทีมันเป็นอุลามะเป็นตุ๊กคูเป็นบาบอกันกองมาจากอีมานกันกองมาจากศรัทธาด้วยนะใช่ครับผมครับแล้วมันเป็นบทกวีที่สอนใจไม่ใช่บทกวีที่ไร้สาระฉันรักเธอรักฉันนั่นไม่ใช่ครับผมนะเพราะนั้นแค่บทกวีแค่บทเดียวเนี่ยเราก็ได้แต่ไปเยอะแยะคือที่ดร.นัทพูดเนี่ยมันชัดเจนตรงที่ว่าเราไม่ได้ผ่านกระบวนการของการตัดบียังนะครับครับเราบางทีเรามีความรู้บ้านเรามีคนจบเฉพาะเรื่องศาสนาเนี่ยจบมาก็เยอะทั้งปอนเนาะเองไม่ต้องเรียนต่างประเทศทั้งในบ้านเราเองหรือจบมากันก็ตามแต่บางทีความเป็นตัดบียังเนี่ยมันไม่ถูกทำขึ้นมาให้เป็นภาพข้อความที่ขีดเส้นใต้ตัวนี้อยากจะฝากถึงใครรู้ไหม
อยากฝากถึงพี่น้องมุสลิมใหม่อ่ะคือพี่น้องมุสลิมใหม่เนี่ยอาจจะด้วยภาวะความจำเป็นของชีวิตเนี่ยไม่มีเวลาไปเรียนก็เลยศึกษาจาก Google อาจารย์ศึกษาจาก Google ไปว่ามันอันตรายเพราะเป็นเหมือนกับมวยไม่มีพี่เลี้ยงมวยไม่มีพี่เลี้ยงก็ชกสะเปะสะบะไปจนกระทั่งมันทำให้เกิดความเข้าใจผิดนี่เนี่ยไปตีความเอาเองไปเข้าใจเอาเองผมยกตัวอย่างง่ายๆอาจารย์มันมีพี่น้องที่เดินทางไปต่างจังหวัดแล้วก็พูดถึงเรื่องการละหมาดรวมการละหมาดย่อพี่น้องมุสลิมบอกเอ้ยไม่ทำแบบนั้นมันมักง่ายพี่น้องบอกมันมักง่ายไม่ทำแบบนั้นนี่เห็นไหมอาจารย์ไม่เห็นไหมว่าเราเป็นมวยไม่มีพี่เลี้ยงมันก็เลยไปเข้าใจเอาเองตีความเอาเองว่าไม่ได้ต้องละหมาดยังไงก็ทิ้งละหมาดระหว่างทางแล้วกลับมาละหมาดที่บ้านเพื่อจะละหมาดเต็มครับครับครับนั่นแหละคือผมคิดว่าการที่จะเรียนนะก็ Google ก็ง่ายสะดวกนะสะดวกครับแบบนี้ที่ไม่ใช่ปัญหาเฉพาะเมืองไทยนะและไม่ใช่ปัญหาเฉพาะมุสลิมใหม่นะมุสลิมเดิมเนี่ยตั้งแต่เดี๋ยวนี้คือมุสลิมย้ายไปอยู่ในยุโรปและอเมริกาเนี่ยรุ่นที่4รุ่นที่5ก็มีรุ่นที่3เนี่ยเยอะแยะอยู่แล้วรุ่นที่4รุ่นที่5ก็มีปรากฏว่าแทนที่จะไปถามอิหม่ามที่ชุมชนเบอร์มิงแฮมอิหม่ามตรงอะไรเนี่ยนะไม่ถามอิหม่าม Google นะฮะเรียกว่าที่ยุโรปเขาเรียกอิหม่าม Google อิหม่าม Google ไม่ใช่อิหม่ามอบูฮานิฟะอิหม่ามมาลิกแล้วตอนนี้ก็มีเพิ่มอีกมาอิหม่ามบ้านเราเรียกเช็ค Google นะฮะเอาเช็คเหรออ๋อที่ยุโรปเขาเรียกอิหม่าม Google อิหม่าม Google นะครับครับผมครับก็อาจารย์เริ่มมาจากวิธีคิดการมองครับแล้วก็ข้อสำคัญคือให้มีตะบียะครับครับแล้วก็เราจะเป็นคนที่มีความสุขมีความสุขแล้วก็เราจะอยู่ในโลกดุนยาแล้วก็เท่าทันโลกดุนยาครับทีนี้ที่อาจารย์เวลาคนทั่วไปที่เขามองความสุขเขามองจากฐานะความร่ำรวยการมีชีวิตที่มันสุขสบายนี่คือความสุขของเขาแต่ว่าเราอาจจะจนกว่าเราอาจจะด้อยกว่าในสภาพที่คงความเป็นอยู่อาจารย์จะฝากเป็นข้อคิดให้พี่น้องได้มีกำลังใจว่าเฮ้ยอย่างนี้มันมีความสุขแล้วจะอาจารย์จะบอกเขาว่ายังไงได้จริงๆแล้ว อิสลามก็ถือว่าเนี่ยมะที่เป็นทรัพย์สินเนี่ยก็เป็นอุปกรณ์ให้มีความสุขครับถูกไหมครับเพียงแต่ว่าผู้ที่ครอบครองทรัพย์สินเนี่ยหากครอบครองทรัพย์สินพร้อมกับครอบครองอีมานแล้วก็ได้รับการตัรบียะห์มาเนี่ยอันนี้ก็ไปอย่างฉลุยเลยส่วนขณะเดียวกันทรัพย์สินเนี่ยก็ไม่ได้เป็นเพียงคำตอบเดียวของความสุขเนี่ยครับผมแต่สมมติว่าคนมีฐานะเนี่ยคือปฏิเสธไม่ได้ว่าทรัพย์สินก็เหมือนอาหารอร่อยอ่ะถูกไหมอาหารอร่อยแต่ทุกๆอาหารเนี่ยเราต้องขอบคุณอัลเลาะห์ตะอาลาอาหารจะอร่อยหรือถูกปากบางทีอาหารก็ทำอร่อยแต่เราไม่ชอบทานแบบนั้นก็ได้อันนี้ก็เป็นเรื่องของที่อัลเลาะห์ประทานลงมาไงฝีมือมาตรฐานฝีมือเขาอร่อยแต่เราอาจจะไม่ชอบแบบนั้นไงไม่ใช่ไลฟ์สไตล์ของเราหรือไม่ใช่ว่าโจ๊กภาษาอาหรับเรียกโจ๊กก็คือเราไม่ได้ชอบแบบนั้นเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะอาหารแบบไหนถูกปากดีกว่าอร่อยมาตรฐานอยู่แล้วถูกปากเราหรือไม่ถูกปากเราเนี่ยต้องชูโกต่ออัลลอฮ์ครับด้วยเหตุนี้ทั้งรวยและจนเนี่ยไม่ใช่ปัญหาในขณะเดียวกันเนี่ยเหมือนกับเวลาผมสอนผู้ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยจำนวนมากนะครับก็จะบอกว่าวิธีการอยู่ในโลกนี้อย่างมีความสุขเนี่ยนะครับบางทีถ้าเราปรับตัวกับทุกสภาวะเช่นสมมติว่าเกิดยากจนหมดเนื้อหมดตัวเนี่ยไม่ใช่มีความสุขนะครับหรือว่าคนเกษียณเนี่ยถ้าจะไปยึดเรียกยึดติดนี่ไงนับซูไปยึดติดว่าจะต้องไปทำงานใช่ไหมจะต้องเดินไปแล้วก็คนในโต๊ะทุกโต๊ะสวัสดีครับท่านอะไรเงี้ยนะคนลุกขึ้นก็ยึดติดอย่างนั้นก็แต่ว่าถ้าคิดใหม่ว่าตอนนี้เรามีอีกบทบาทนะเรามีอีกภารกิจนึงนะแล้วเป็นภารกิจที่ยิ่งเกษียณนี่มีภารกิจที่กลับมาย้อนดูแลทั้งภรรยามั่งสามีมั่งหลานมั่งลูกบ้านเราเองต้นไม้ที่บ้านถูกไหมสมมติแต่ยิ่งแต่ว่าไม่ใช่ปัญหาไม่มีจะกินนะหมายความว่าถึงมีจะกินบางคนก็มีทุกข์ไงแต่ถ้ามีเงินเดือนหรือว่ามีทรัพย์สะสมออมไว้หรือมีบำนาญจึงควรมองวิธีนั้นใหม่ด้วยเหตุนี้สิ่งนี้จะมองไม่ได้ถ้าปราศจากการชี้การแนะนำอย่างชี้ดีกว่าปราศจากการแนะนำและการแนะนำเนี่ยในสมัยก่อนสมัยนี้ก็เป็นปัญหาของ Google ไง
จากสมัยก่อนคนจึงต้องเรียนรู้จากครูบาอาจารย์ครับต้องไปเรียนด้วยตัวเองแล้วครูบาอาจารย์นี่ก็จะฝึกฝนแล้วก็จะสอนว่าใครควรจะเป็นอย่างไรอะไรยังไงเป็นต้นเพราะฉะนั้นทุกวันนี้ก็เรียนรู้ได้จากทีวีได้วิทยุได้ไปฟังบรรยายได้นี่ก็คือมุ่งมั่นไปเรียนแต่ควรที่จะเพื่อที่จะจัดกรอบชีวิตตัวเองและก็รับกับสิ่งนี้ให้ได้ด้วยเหตุนี้มีอยู่สิ่งหนึ่งที่ในอัลกุรอานอัลลอฮ์ได้ทรงตรัสไงว่าอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมวะลลีนญาฮะดูฟีนาลันะฮดิยันนะฮุมซุบุลนาแท้จริงบรรดาผู้ที่หมั่นเพียรขวนขวายและมนะพยายามที่จะในหนทางของเราครับแท้จริงเราจะนำเขาสู่แนวทางของเราเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยความสุขเนี่ยถ้าเราเมื่อกี้เนี่ยจดจ่ออยู่กับกระทรวงสำนักงานกรมถูกไหมเราก็จะมีความทุกข์คนเกษียณนะอดีตนะแต่ถ้าวัลลีนะยาฮาดูฟีนะผู้ที่ดิ้นรนต่อสู้เพื่อเราแต่ถ้าคิดว่าไปทำงานทุกวันนะเมื่อไหร่จะได้ไปฟังพระบรรยายเมื่อไหร่จะได้ไปอ่านกุรอานจะได้เอติกาฟไหมจะได้อะไรไหมเนี่ยความสุขจะยบจะเปลี่ยนมาทันทีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็หมายความว่าเราในดุนยาเนี่ยพระองค์ทรงอัลตลาทรงให้เราเนี่ยเป็นอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมวะกะซาลิกะญะอัลนากุมอุมมะตอวะซะตอและโดยเหตุนั้นแหละเราได้ทำให้เจ้าเป็นประชาชาติแห่งดุลยภาพครับผมคิดว่าคำนี้ประชาชาติสายกลางโดยทำนองนะตอนนั้นก็คือทั้งหมดที่เป็นศาสนาเนี่ยทั้งหมดที่ประทานลงมาในอัลกุรอานทั้งหมดที่อยู่ในซุนนะห์นบะวียะแบบอย่างของนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ว่าจะบันทึกอยู่ในบุคอรีมุสลิมอบูดาวูดตุรมิซีอิบนุมายะอะไรก็แล้วแต่ทั้งหมดเนี่ยวะกะซาลิกะญะอัลนากุมอุมมะตอวะซะตอโดยเหตุทั้งหมดที่เราได้ประทานมาเป็นศาสนาและคำสอนนี่แหละและแบบฉบับนี่แหละทำให้เจ้าเป็นประชาชาติแห่งดุลยภาพผมคิดว่าดุลยภาพเนี่ยจะทำให้เราหมดทุกข์หมดโศกถ้าเราอยากดุลยภาพนะครับอาจารย์เราจะพูดได้น่าสนใจเลยว่าให้เรารู้จักที่จะสุขุต่อแล้วไม่ว่าจะจนจะรวยอยู่ในสถานะไหนให้เรารู้จักสุขุต่อมันเหมือนกับบอกว่าการที่เรามีพระเจ้าเนี่ยคือความสุขแล้วคือมันมีคำพูดหนึ่งพอดีนึกขึ้นได้นะครับคำพูดว่าอาชีพแต่ละอาชีพเนี่ยมันไม่ได้ตกต่ำเลยนะมันขึ้นอยู่กับทัศนคติของเราต่างหากครับเราเป็นคนขายน้ำริมทางคนขัดรองเท้าคนซ่อมรองเท้านี่ไม่ใช่อาชีพที่ตกต่ำแต่ทัศนคติของเราเนี่ยทำให้ตกต่ำครับนั้นจะรวยจะจนเนี่ยมันไม่ใช่ประเด็นความสุขอยู่ที่ไหนล่ะความสุขที่เราบอกว่าเป็นความสุขคือทัศนคติที่เราเลือกที่จะมองครับเลือกที่จะมองเลือกที่จะเป็นอย่างที่ตะกี้เราคุยกันว่าถ้าเราไม่สบายนอนอยู่ห้อง ICU นี่เรากำลังถูกทดสอบแล้วสิ่งที่อัลลอฮ์ให้ก็คือภาคผลบุญที่มากมายใช่ไหมครับนี่ทัศนคติที่มันบวกแล้วมันมีแรงฮึดขึ้นมาทันทีว่าวันนี้ถ้าตายมันก็ทุกคนก็ตายแต่เราล่วงหน้าไปก่อนครับคือในขณะที่เรานอน ICU แล้วเราคิดเป็นบวกเนี่ยนั่นหมายความว่าเราเนี่ยจะไม่ท้อแท้เนื่องจากว่าเรากำลังได้รับคะแนนถูกต้องครับเราได้รับคะแนนนี่สารต่อจากด็อกเตอร์มาเลยบอกว่ามันอยู่ที่ทัศนคติของเราซึ่งสิ่งเหล่านี้มันควรที่จะโปรโมทนะควรที่กระตุ้นให้พวกเราคิดว่าเฮ้ยเปลี่ยนใหม่ได้แล้วเขาไปถึงไหนกันแล้วเนี่ยมาอยู่อมทุกข์อยู่อมโศกอยู่ได้เขาไปถึงไหนกันแล้วครับดร.มันมีพี่น้องที่ชมรายการผมแกป่วยเดินไม่ได้มาเนี่ย2ปีแล้วต้องใช้ไม้ค้ำยันเพราะก็ว่าดูรายการก็ผมก็พูดให้แง่คิดให้กำลังใจโทรเข้ามาในร้องไห้บอกจากที่เคยท้อแล้ววันนี้กลับมาสู้แล้วผมยกตัวอย่างให้เห็นง่ายๆว่าการที่เรามีโอกาสได้ชมโทรทัศน์ได้มีความรู้ได้มีความเข้าใจต่ออิสลามเนี่ยมันดีกว่าคนอีกจำนวนไม่น้อยเลยที่เขาไม่ได้ดูแล้วก็เขาไม่รู้ไม่เข้าใจในอิสลามเพราะนั้นการที่เรายังได้รู้ได้เข้าใจอิสลามเนี่ยถือว่าเราดีกว่าคนอีกมากมายนั่นแหละที่เราบอกว่าอะไรจะดีหรือไม่ดีเนี่ยทำไปทำมาเนี่ยอยู่ที่ดุลพินิจของเรา uh-huh. และดุลพินิจเนี่ยก็อยู่ที่เหมือนกับอีกภาษาหนึ่งเขาเรียกว่าแว่นตาของเราถ้าย้อมสี
เราก็จะเห็นสิ่งนั้นเปลี่ยนสีไป uh-huh. แต่ถ้าเป็นตาของเราใสสะอาดหรือเป็นสีแห่งสัจธรรมสีแห่งธรรมะเนี่ยเราก็จะมองเห็นอะไรเป็นธรรมะไปหมดด้วยเหตุนี้อย่างกับพี่น้องที่ไม่สบายแล้วต้องอยู่บนต้องเดินด้วยไม้พยุงเนี่ยนะถ้าเปลี่ยนวิธีคิดมุมมองอะว่าถ้าเราไปไหนก็ไม่ค่อยได้เนี่ยนะแล้วทำให้เราไม่มีเวลาไปยุ่งกับกิจกรรมที่ไกลอรัตลาแต่ก็หันขวาหันซ้ายก็อ่านดูอาหันขวาหันซ้ายก็ไปเปิดซีดีฟังถูกไหมทำให้แล้วก็รู้สึกบางทีคนเราเนี่ยในบางภาวะเนี่ยให้เราได้กลับมานั่งอะไรบ้างมันทำให้ชีวิตเนี่ยอยู่ในวิถีใช่ไม่ออกนอกจากวิถีเหมือนเดือนรอมฎอนอ่ะไม่งั้นอัลตลาจะทรงประทานเดือนรอมฎอนทำไมถ้าหากเดือนรอมฎอนเนี่ยเป็นโทษแก่มุสลิมก็กินดื่มทุกวันถูกไหมครับจะสัมมนาก็กินได้อันนี้สัมมนา10โมงครึ่งก็กินไม่ได้ครับเขาเอากาแฟอย่างหอมเลยอันก็ยังหอมกลุ่นจากอเมริกามากินไม่ได้เอาเค้กมายี่ห้อดีสุดร้านฝรั่งเศสอะไรแต่ว่ามีตาฮาลาลกินไม่ได้เอ๊แล้วทำไมอัลลอฮฺตะอาลาฉันก็ละหมาดฉันก็ปีที่แล้วเพิ่งไปทำฮัจญ์แล้วทำไมให้ฉันไม่อันนี้ก็ห้ามกินอันนี้ก็ห้ามกินเขากินกันหมดเลยเปลี่ยนมุมมองเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเจ็บไข้ได้ป่วยก็ดีจริงๆอะนะดีก็คือต้องรับให้สมบัติให้ได้ใช่อิมานข้อที่6อะไรดีไม่ดีกับที่เกิดกับเราเนี่ยรับให้ได้ซึ่งในธรรมะในเพื่อนของเพื่อนร่วมชาติคือปรงให้ได้แต่ไม่ใช่ว่าปรงโดยเราไร้เป้าหมายของเราคือรับให้ได้โดยหวังว่าอัลเลาะห์ตะอาลาเปลี่ยนสิ่งที่ดีกว่าแก่เราเพราะมันเป็นความเชื่อเป็นส่วนหนึ่งของอีมานมันเป็นส่วนหนึ่งของความเชื่อไงว่าสิ่งที่เราจะต้องถูกทดสอบเนี่ยเราต้องรับให้ได้เหมือนกับอัสซอมเนี่ยในรากศัพท์ความหมายก็คือทำให้ร่างกายเหนื่อยอ่อนใช่ครับและขณะเดียวกันเนี่ยซ้อมในภาษาอินเดียเนี่ยคำว่านักบวชไปขอเอ่ยแล้วกันเดี๋ยวจะหาว่าไปจับดึงคนนี้ขึ้นมาเขาว่านักบวชเนี่ยแปลว่าผู้ทำให้ร่างกายเหนื่อยอ่อนนั่นในแต่ว่านักบวชนี่คือคนทำอิบาดัตดีกว่าครับอาบิดอ่ะคนทำอิบาดัตเนี่ยนักทำอิบาดัตเนี่ยในภาษาอินเดียเนี่ยก็มีเสียงละไม้ซ้อมก็คือผู้ทำให้ร่างกายเหนื่อยอ่อนเพราะอะไรถ้าร่างกายปรีเปรมเบิกบานตลอดนี่มันจะลิงโลดไปเรื่องอื่นไงถ้าแข็งแรงเลยมั้ยพยศจะใจจะไปถนนแรมเรื่องนี้ทำไมก่อนเพชรบุรีตัดใหม่มั่งอาศิเดก็ไปถนนอะไรก็ไม่รู้นะตามไม่ทันแต่ว่าจิตใจก็จะไปทางนู้นตลอดแต่พอไม่ไหวเนี่ยนะอ๋ออาจารย์อยากจะไปสู่เราเลยอาจารย์อยากจะไปสู่เราแล้วไหนอาจารย์มันอยู่ช่องไหนฉันเปิดหมุนทีไม่ทุกไม่เจอตอนนี้เราสนใจตรงนี้แล้วไม่งั้นก็จะไปยุ่งแต่เรื่องอื่นผมจะคิดว่าอะไรดีหรือไม่ดีนะครับครับขึ้นอยู่กับวิธีกับอย่างจุดเดิมขึ้นอยู่กับวิธีการมองของเราอาจารย์มุริพูดเมื่อกี้ที่ผมประทับใจมากอะไรว่าประทับใจแต่จำไม่ได้รวยจนเรื่องอะไรผมก็เลยมองดูว่าเนี่ยเหมือนต้นไม้ในสวนที่บ้านเนี่ยครับจะบอกว่าอันนี้ต่ำต้อยใช่มั้ยไม่ครับเค้าอยู่ในวงจรที่ทำให้เกิดดุลยภาพครับดุลยภาพดอกหญ้าเล็กๆกับดอกกุหลาบฮอลแลนด์ที่อุตส่าห์ซื้อมาในเทศกาลดอกนึง500บาทอะไรเนี่ยนะดอก500บาทกับดอกหญ้าที่ขึ้นอยู่ตรงเนี้ยดอกหญ้าที่สร้างดุลยภาพนะใช่ขณะที่ดอกไม้จากฮอลแลนด์ที่นำเข้ามาในเทศกาลอะไรเนี่ยนะ500บาทเนี่ยโอ้โหใช้ค่าน้ำมันที่บินข้ามทวีปมาเท่าไหร่พนักงานที่แทนจะไปแบกอย่างอื่นนะต้องมานั่งขนดอกมันเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดในอีกด้านหนึ่งของความเป็นจริงของโลกเนี่ยว่าดุลยภาพดอกหญ้าที่อยู่ข้างๆเราเนี่ยที่เขาให้ดุลยภาพตรงนี้ครับให้มะแรงตรงนี้ได้ประโยชน์แล้วก็เกิดให้วงจรชีวิตตรงนี้อยู่ในสมดุลไงบางทีไม่ใช่ว่าเหมือนกับเคยอ่านจากบางหนังสือบอกว่าคนนั่งรถไปด้วยกันแล้วก็ตื่นเต้นดีใจกับรถราคาแพงรถบิกินี่อะไรเงี้ยนะแล้วรถนะรถอะไรอัปาเช่อะไรเงี้ยนะรถดังรู้ๆโอ้โหดูสิโอ้ใจพอมีรถบรรทุกขยะมูลฝอยผ่านโอ้ไอพวกนี้เกะกะประทานโทษพวกนี้เกะกะจริงๆอะไรต่างๆแต่คนนั้นบอกว่าเดี๋ยวถ้าคนนี้เขาไม่มาขนเนี่ยจากเรานะ
เราจะเป็นภูมิแพ้เลยนะเราจะคันตามเนื้อตามตัวเรียกบ้านเราจะอยู่กันไม่มีความสุขนะแต่นี่เขาทำประโยชน์ครับเพราะฉะนั้นผมจะคิดว่าอยู่ที่ว่าเรามองอะไรยังไงแล้วก็ในบางโอกาสในบางจังหวะดอกหญ้าเนี่ยนิดนึงผมเสริมนิดนึงว่าคนเก็บขยะทั้งคู่นะครับพอลงเก็บขยะปั๊บคนนึงก็บอกขยะเยอะจริงๆอีกคนนึงบอกว่าถ้าไม่มีขยะแกจะมีงานทำไหมเห็นไหมนี่ที่มุมมองผมเคยเขียนบทความเล็กๆครับเนี่ยผมเคยเขียนเรื่องดอกไม้บนแจกันคนก็จะมองดอกไม้ไม่มองแจกันทั้งที่ความสมดุลก็คือถ้าไม่มีแจกันมันไม่มีดอกไม้ครับครับโอ้อันนี้จริงๆงานโรงเรียนผมปีที่แล้วมีแจกันแต่แจกันอยู่ปากเขาจะกว้างแล้วก็มีดอกไม้แต่ว่าคนที่มาช่วยปักนะปักตั้งแต่หลังมะเกร็บจนจะตะหัดยุดแล้วก็บอกอาจารย์ฉันเลิกปักได้ไหมเพราะว่าปักแล้วมันก็จะเอียงหมดเลยเอียงหมดเพราะว่าเราใช้เข็มทองเหลืองโบราณเนี่ยแป้นตะกั่วแล้วก็มีเข็มปักใช่ไหมปักสมัยสอนเรียนดอกไม้ญี่ปุ่นตั้งแต่40 50ปีที่แล้วนะแล้วก็ผมก็ไปเจอของแม่ก็เอามาให้เขาใช้เขาก็นั่งคุกอยู่เขาเป็นคนที่สอบบัตรนะไม่คุกจนกระทั่งไม่ไหวแล้วแหละมันจะตัดยุดแล้วมั้งเขาบอกอาจารย์ฉันทำได้แค่นี้แหละเพราะว่าพอปักไปพอเดินไปเดินมากลับมาดูไปดื่มน้ำกลับมามันก็แบนไปอีกทุกเพราะฉะนั้นภาชนะที่จะรองรับใส่นี่สำคัญเช่นทุกอย่างจริงอยู่ในดุลยภาพมันถึงเกิดความสวยงามใช่มันเป็นความอย่าไปทิ้งสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วก็มองว่าดอกไม้สวยแต่ถ้าไม่มีแจกันล่ะสมัยปีเขาต้องปักในโฟมอะไรนะโฟมทรายใช่ไหมสีผมก็มองว่าที่บ้านเรามีอันเนี้ย เข็มทองเหลืองเป็นร้อยๆตัวเลยแต่มันไม่อยู่ไง เขาต้องไปปักในก้านกล้วยหรืออัดก้านอะไรทีแล้วไปเสียบอีกทีให้มันอยู่ประคองไอเราก็ไม่รู้ก็เอากุหลาบมาปักเลยกุหลาบก็หนักแล้วก็ก้านเขาแค่นี้พอไปเจอกับเข็มมันก็ไม่มีที่รองรับไปก็กระเอียงแบนไปหมดมันก็ไม่อยู่ในทรงอย่างนี้นี่แหละดุนยานี่ดุนยาจะให้กำลังใจกับพี่น้องว่าดอกหญ้าไม่ได้ด้อยค่ากว่ายอดสนครับพี่น้องดอกหญ้าพี่น้องดูได้ในระดับสายตาที่ลดต่ำแต่ถ้าพี่น้องไม่มีโอกาสที่จะเห็นที่ไปมองท้องฟ้าไม่มีโอกาสได้เห็นยอดสนเลยเพราะฉะนั้นความสวยงามของยอดสนพี่น้องจะไม่ได้มองเห็นเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นดอกหญ้าหรือยอดสนคนจนหรือคนรวยถ้ามีอีหม่ามีศรัทธามีหัวใจที่ตักวามีความสุขด้วยกันทั้งสองฝ่ายครับอาจารย์นะพูดถึงนมาตะฮัจญุดเนี่ยผมขอยกคำพูดของท่านอิบราฮิมที่ทำมาสวยงามมากท่านบอกว่าท่านพูดถึงรสชาติของการนมาตะฮัจญุดท่านบอกว่ามันคือการเข้าเฝ้าอัลลอฮ์โดยสงบคือการพักดียามวิกาลจากผู้ที่ได้รับเกียรติจากอัลลอฮ์เท่านั้นคนทุกคนครับนอนในยามดึกเนี่ยจะมีความสุขครับไม่อยากตื่นในมาสุบฮ์เสียด้วยซ้ำแต่ท่านอิบราฮิมที่ทำบอกว่าคนที่นมาตะฮัจญุดเนี่ยคือคนที่เขารับพักดีต่อร้อนในยามวิกาลโดยที่ได้รับเกียรติจากร้อนเท่านั้นกับคนประเภทนี้หากบรรดากษัตริย์ที่นั่งขับขี่เส้นใต้คำนี้เลยท่านบอกว่าหากบรรดากษัตริย์ทั้งหลายได้รับรู้รสชาติของความหวานชื่นที่เราได้รับจากการนมัสการยุทธเนี่ยกษัตริย์เหล่านั้นย่อมใช้กำลังแย่งชิงมันไปจากเราเป็นแน่กษัตริย์เป็นผู้มีอำนาจมีกำลังถ้ารู้ว่ารสชาติความหอมหวานของการนมัสการยุทธเนี่ยมันมีคุณค่ามีความหอมหวานขนาดไหนเนี่ยกษัตริย์ย่อมใช้กำลังแย่งชิงจากเราไปอย่างแน่นอนพี่น้องเห็นไหมครับว่านี่คือความสุขของประชาชาติแม้แต่ในยามดึกตีสองตีสามเขาพร้อมที่จะลุกขึ้นมาเพื่อยืนละหมาดเข้าเฝ้าต่อร้อนในยามวิกาลซึ่งเรื่องแบบนี้ท่านครับหาจากประชาชาติไม่ได้ครับทำให้ผมเนี่ยพออาจารย์ซอลิกินพูดมาก็นึกถึงท่านฮัสซันอันบัสรีรอฮิมาฮุลลอฮ์ตะอาลาก็กล่าวไว้ซึ่งผมคิดว่าเป็นสิ่งที่เหมือนกับสรุปในสิ่งที่เราได้เจาะลึกลงไปว่าท่านกล่าวไว้ว่าอินนัลมุมินะยูอิบูฮูอัชชัยฟะยะกูลูวัลลอฮิอินนีละอัชตะฮีกผู้เป็นมุมินเนี่ยที่แท้จริงเนี่ยผู้ศรัทธาต่อเราที่แท้จริงเนี่ยเมื่อเขาไปเตะตาต้องใจสิ่งใดถูกไหมมือถือรุ่นใหม่อะไรยังทำนะรถยนต์ใหม่อะไรต่างๆหรือว่าที่ดินทำมาหากินอันใหม่เขาจะกล่าวทันทีว่าวัลลอฮิอินนีละอัชตะฮีกะวัลลอฮิอัลลอฮ์เนี่ยจริงๆฉันกำลังมองหาเจ้าอยู่ทีเดียวฉันนี่กำลังเล็งเจ้าไปเลยกำลังจะถามอยู่ว่าจะหาเจ้าได้จากไหนว่าอินนักละมินฮายติแท้จริงเจ้าเนี่ยมีประโยชน์ต่องานดุนยาฉันมากเลยนะแต่ว่าเขาท่านว่ายังไงต่อว่าวัลลอฮิ
แต่ขอยืนยันด้วยอัลเลาะห์ตะอาลามามินซิลลตินอิลัยแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะระหว่างชั้นกับมือถือตัวใหม่ระหว่างชั้นกับอะไรใหม่ๆทั้งหมดเนี่ยนะที่ว่าที่ต้องไปสรรหามาเนี่ยนะจริงๆแล้วมันไม่ใช่สาระที่แท้จริงครับผมสาระที่แท้จริงจะส่งไปยังอัลัมบารซักของเราสาระที่แท้จริงที่ลงทุนไว้ที่แสวงหาไว้ที่ครอบครองไว้คือสิ่งที่ตามไปเป็นเพื่อนเราในอัลัมบารซักครับและไปอยู่เป็นพยานให้เราในวันฟื้นคืนชีพเพราะฉะนั้นไฮฮาตะฮีละใบนีวะใบนักทันทีที่ฉันมีสติในเรื่องนี้ทันทีที่ฉันตระหนักในเรื่องนี้สิ่งนั้นก็ค่อยๆเลือนลางไกลออกไปจากเอื้อมมือของฉันทันทีโดยสิ้นสุดความเสียดายพ้นแล้วดุนการนี้แต่ต้องมีสติตรองก่อนว่าสิ่งที่ไปขนขวายสิ่งที่จะทุ่มเทคือบางคนเนี่ยนะครับพอเพลินไปกับอย่างเช่นว่าเป็นนักลงทุนฉันจะต้องกว้านซื้อสิ่งนี้ไว้ในตลาดต้องเป็นหรือจะเป็นผู้แทนจำหน่ายเจ้าเดียวทั้งหมดทุ่มเทไปกับเรื่องทั้งหมดจนกระทั่งเจ็บป่วยจนกระทั่งต้องอยู่บนติดเตียงเมื่อนั้นจึงคิดได้มีกูรูผู้บรรยายตามเวทีแล้วก็ได้โดดเด่นมั่งคั่งร่ำรวยมาจากการบรรยายบนเวทีพอเจ็บเป็นผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยครับใครไปเยี่ยมเขามามีรีวายะถ่ายทอดผมฟังไม่ใช่มุสลิมใช่ไหมเขาก็หยิบเอาเพชรมาให้ดูแหวนเขาเนี่ยหลายกรัตเขาบอกดูสิ่งนี้สิตอนฉันยังแข็งแรงอะนะฉันวิ่งเป็นเจ้ากูรูเจ้าตลาดในเรื่องนี้ทั้งหมดเพียงเพื่อว่าฉันจะได้ครอบครองสิ่งนี้และฉันก็ไปทัวร์กับระดับไฮโซของประเทศแล้วฉันก็เห็นเขามีแบบนี้กันฉันก็จะต้องเป็นคนหนึ่งเพราะว่าโดยหน้าที่การงานฉันไปได้แต่ว่าทรัพย์สินฉันไม่มีประดับเท่าเขาฉันก็พยายามจนทั้งได้สิ่งนี้มาแต่ตอนนี้ฉันเป็นผู้ป่วยติดเตียงแล้วสิ่งนี้มันให้ประโยชน์อะไรกับฉันนั่นเขาไม่มีอีหม่านนะไม่รู้เลยว่าเขาคิดว่าฉันก็จะตายสิ่งนี้มันก็ไม่ได้ประดับฉันก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้แต่เขาไม่รู้ถึงโลกหน้าหรืออัลลัมบารซักด้วยซ้ำและอะไรกับเราล่ะซึ่งรู้จักอัลลัมบารซักและรู้จักวันฟื้นคืนชีพเดี๋ยวให้อาจารย์ไม่ได้ฝากข้อคิดเดี๋ยวเขาจะอาจารย์แล้วเราไม่ทันบอกเดี๋ยวนิดนึงฝากมังอุดมังอุดขอของหน่อยครับผมคงกายแล้วนะฮะเดี๋ยวคงฝากต้องบอกกับดร.นัทตอนที่ผมอยู่อินเดียเนี่ยไม่เคยเข้าใจเชคอบูซันอยู่เรื่องหนึ่งนะครับคือเราต้องมีหนังสือนอกเวลาเชคอบูซันจะพูดถึงเรื่องของประชาชาติโดยเวลาท่านจะบรรยายหรือจะพูดถึงประชาชาติอุมมะของท่านนบีมูฮัมมัดถึงประชาชาติมุสลิมพูดถึงความเป็นประชาชาติของพี่น้องมุสลิมครับทำไมแกถึงต้องย้ำคือผมไม่ค่อยเข้าใจตอนนั้นแต่พอหลังจากตอนหลังมาทบทวนมาดูบอกเชคบูซันนี่สุดยอดมากนะครับพูดถึงเรื่องของประชาชาติให้เรานึกถึงความเป็นพี่น้องนึกถึงคนอื่นให้เราพูดถึงคนอื่นเป็นห่วงเป็นใยประชาชาติของเราไม่ว่าเหตุการณ์จะเกิดขึ้นในไหนก็ตามเชคบูซันไม่ละที่จะพูดถึงความเป็นประชาชาติมุสลิมไม่ได้พูดถึงประชาชาติอินเดียนะไม่ใช่มุสลิมอินเดียนะมุสลิมอินเดียพูดแต่พูดถึงประชาชาติทั่วโลกว่าต้องเป็นห่วงขนาดไหนโลกสูญเสียอะไรเมื่อมุสลิมตกต่ำนี่เป็นหนังสือที่ยอดฮิตแล้วก็เป็นหนังสือที่เชคไซยิดกุตบต้องเขียนมุกัดดิมะคำนำให้เนี่ยคิดดูกันละกันขนาดไหนแล้วก็เป็นหนังสือที่นักดาอีที่เคลื่อนไหวมักจะอ่านหนังสือเล่มนี้นั่นคือความเป็นประชาชาติพูดถึงความเป็นประชาชาติคือการที่เราให้กับคนอื่นเรามองตัวเราให้เล็กให้เล็กๆแต่มองคนอื่นให้ใหญ่ครับแล้วเราจะประสบความสุขและเป็นผู้ให้แล้วจะเป็นผู้มีความสุขความสุขที่สุดนะครับทุกท่านครับขอคิดสั้นๆครับก็ฝากไว้เช่นเดียวกันนะกับที่ท่านอาจารย์มูริดกล่าวมาโดยก็กลับไปยังตรงที่ท่านฮะซันบัสรีกล่าวว่าสิ่งต่างๆที่ลูกหลานอาดัมเนี่ยรู้สึกว่าจำเป็นต่อชีวิตเขาแล้วก็ทุ่มเทศักยภาพและความสามารถไปในการครอบครองสิ่งนี้แล้วก็ฟันฝ่ากับผู้อื่นเนี่ยเพื่อจะแย่งชิงเอาสิ่งนี้มาเนี่ยครับท่านอาจารย์ปัสซียังบอกว่าหากตรองดูด้วยตักวาด้วยการมูฮาซะบัตด้วยการตรวจสอบตนเองแล้ว
สิ่งเหล่านั้นไม่ใช่สิ่งที่มีประโยชน์อย่างแท้จริงที่จะตามเราไปยังอลัมบารซักและวันอาคิเราะห์สิ่งนี้ถ้าหากเราย้อนคิดตรงนี้ปั๊บก็จะทำให้เรามองดูโลกดุนยานี้ในทุกสภาวะไม่ว่าเราจะรวยและจนมีสุขภาพและก็เจ็บป่วยมีโอกาสและก็เสียโอกาสว่าทั้งหมดในดุนยานี้อัลเลาะห์ตะอาลาประทานไว้อย่างสวยงามเพียงแต่เราต้องมีตระหนักว่าสิ่งนั้นจะตามเราไปถึงอลัมบารซักและเป็นเพื่อนแก่เราในเป็นพยานให้เราในวันฟื้นคืนชีพถ้าเราคิดได้เช่นนี้ตระหนักได้เช่นนี้ทุกอย่างบนดุนยานี้สวยงามและชีวิตเราในแต่ละวันในแต่ละสภาวะจะมีความสุขอินชาอัลลอฮ์ครับอินชาอัลลอฮ์พี่น้องครับผมขอจบกับบทกลอนของท่านอุมัรอิบนุคอตอบพูดไว้อย่างสวยงามมากสอดคล้องกับเรื่องราวที่ดร.นัทได้ไล่เรียงให้เราได้รับข้อคิดเห็นพี่น้องครับในนาทีนี้ใกล้ถึงมักริบแล้วนั่นหมายถึงว่าวันนี้กำลังจะจากไปกำลังจะเข้าสู่วันใหม่อีกวันหนึ่งชีวิตของเรากำลังก้าวถอยหลังชีวิตเราก้าวไปสู่ความตายอีกวันหนึ่งเพราะฉะนั้นเวลาที่เหลืออยู่มันสั้นลงแล้วท่านอุมัรอิบนุคอตอบท่านพูดไว้บอกว่าวันเวลาอายุขัยของเจ้ากำลังเดินไปและทุกความพยายามนั้นย่อมถูกบันทึกไว้วันเวลาของเจ้ากำลังเดินไปและทุกความพยายามนั้นย่อมถูกบันทึกไว้ต่อมาพระองค์คือผู้ทรงเป็นพยานต่อท่านพระองค์คือผู้ทรงเป็นพยานต่อท่านดังนั้นดังที่ใดหรือคือสถานที่หลีกหนีพี่น้องหาคำตอบให้กับตัวเองครับว่าสถานที่ใดที่เราจำเป็นต้องหลีกหนีคำตอบคงไม่ใช่สวรรค์แน่อย่างแน่นอนมันต้องเป็นนรกครับที่เราจะต้องหลีกหนีมันให้ได้นี่คือบทกลอนและผมขอจบด้วยกับอัสการ์ดยามเช้ายามเย็นแต่นี่มันเป็นอัสการ์ดยามเย็นที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวทุกเช้าและทุกเย็นแล้วก็นี่คืออัสการ์ดที่จะแสดงถึงความสุขของประชาชาติของอิสลามโดยทั่วกันทุกคนท่านกล่าวว่าวะดีตุลลอฮิร็อบบาวะบิอิสลามดีนาวะบิมุฮัมมัดนบียาท่านกล่าวว่าฉันพอใจฉันภูมิใจที่อัลลอฮ์เป็นพระผู้อภิบาลของฉันฉันภูมิใจฉันพอใจที่อิสลามเป็นศาสนาของฉันและฉันภูมิใจฉันพอใจที่นบีมุฮัมมัดนั้นเป็นนบีของฉันนี่คือความสุขของประชาชาติอิสลามที่พร้อมที่จะกล่าวคำนี้ทั้งเช้าและเย็นและนี่คือชีวิตที่ผูกพันต่ออิสลามด้วยกับความสุขของความเป็นผู้ศรัทธาครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะบิฮัมดิกะอัชฮะดุลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยกุมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์